เคยไหมครับผมที่แบบว่าเราจะต้องมาพกฮาร์ดดิสอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยงงว่าลูกไหนคือลูกไหนผมมีตัวช่วยตัวนึงนะครับผมที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมอาร์อรุณวิทย์นะครับวันนี้ผมมีโปรดักต์ตัวนึงที่อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเคยไหมครับผมที่แบบว่าเราจะต้องมาพกฮาร์ดดิสอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยนะเราก็แบบบางทีฟุตเทจอยู่ในนี้นะครับผมแล้วเราลืมอาจจะลืมไว้ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแบบอยากจะได้ฟุตเทจจากฮาร์ดดิสลูกนี้แต่เราดันหยิบไปผิดนะฮะแล้วก็หรือบางทีที่แบบว่าเราเอาฮาร์ดดิสผิดไปให้เพื่อนนะฮะแล้วทีนี้เพื่อนต้องใช้งานนะฮะเราไม่สามารถที่จะทำงานกับไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสอีกลูกนึงได้นะครับทีนี้เราจะพกไปเยอะๆนี่มันเปลืองนะฮะเราก็แบบงงว่าลูกไหนคือลูกไหนนะผมมีตัวช่วยตัวนึงนะครับผมที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับครับผมแล้วสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า Synology นะครับผมนี่นั่นเองนะครับผมเป็น NAS Station นะครับหรือว่า Disk Station รุ่น DS920 Plus นั่นเองหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันไม่ทำอะไรจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะสำหรับคนที่ทำงานที่แบบฟุตเทจเยอะๆหรือว่าจะต้องทำงานต่างจังหวัดหรือแม้แต่แบบทำงานกับเพื่อนนะฮะแบบ2คน3คน4คนขึ้นไปที่มีอยู่ในทีมงานตัดต่อนะครับผมแล้วเจอปัญหานี้กับต้องมานั่งพกฮาร์ดดิสที่มันเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวหลายคนจะงงเขาว่า NAS เนี่ยมันคืออะไรนะ NAS นี่มันคือย่อมาจาก Network Attached Storage นะครับผมก็คือเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับผมใช้เน็ตเวิร์กในการเชื่อมต่อกันนะพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเรามีคลาวด์ส่วนตัวของเราเองนะเหมือนเรามี Google Drive แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ Google Drive แต่เราใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นคลาวด์ส่วนตัวของเราหรือพูดง่ายๆมันคือเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงนะฮะที่สามารถใช้เน็ตเวิร์กได้นะครับสำหรับคุณสมบัติของ NAS นะครับผมรุ่น DS920 Plus ตัวนี้นะครับของ Synology เนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมมันไว้สำหรับเก็บไฟล์นะฮะแล้วเราจะเก็บไฟล์อยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ NAS เนี่ยก็จะทำงานเชื่อมต่อกันเป็นเน็ตเวิร์กในส่วนของการแชร์ไฟล์นะครับเราสามารถที่จะส่งลิงก์ให้เพื่อนของเรานะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยหรือว่าเราจะจำกัดนะครับผมระยะเวลาหรือว่าตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้นะครับให้เพื่อนของเราได้โหลดไฟล์ของเราได้ด้วยนะครับและเรายังสามารถที่จะส่งลิงก์นะครับผมให้เพื่อนของเราเนี่ยอัปโหลดไฟล์เข้ามาใน NAS ของเราได้เลยแล้วก็นอกจากที่จะเก็บไฟล์แล้วนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะนี่นะครับผมถ้าใครใช้งานพวก BitTorrent นะครับตัวนี้มีรองรับด้วยนะครับโอ้ใช้งานง่ายมากแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับผมที่มันเป็นคุณสมบัติหลักจริงๆก็คือเอาไว้แบ็กอัพนั่นเองนะฮะเอาไว้แบ็กอัพไฟล์ต่างๆนะครับผมและเรายังสามารถที่จะแบ็กอัพข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัพจากNAS อีกเครื่องนึงนะครับผมโดยใช้แอปพลิเคชัน Active Backup for Business นะครับซึ่งมันจะมีเทคโนโลยีนะครับผมลดการแบ็กอัพข้อมูลซ้ำๆนะครับทำให้มันรวดเร็วแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการแบ็กอัพนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบ็กอัพข้อมูลนะครับผมที่ตั้งไว้จาก NAS ที่อื่นครับเช่น Cloud นะครับผมที่ใช้งานอยู่แล้วก็ NAS อีกตัวนึงนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะอีกขั้นนึงนะครับเผื่อแบบว่าเกิดเหตุการณ์นะไวรัสลงนะครับซึ่ง NAS เนี่ยครับผมสามารถที่จะกู้คืนไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้แบบเสี้ยววิเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ปลอดภัยมากๆเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะโดนไวรัสแล้วไฟล์จะหายนะครับซึ่งสามารถแบ็กอัพกันไปมาได้เลยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็คงอยากจะใช้นะครับผมอยากจะมีเค้าเรียกเหมือน Netflix ส่วนตัวนะฮะเป็นเอาไว้ดูหนังนะครับเมื่อเราโหลดไฟล์เก็บไว้ในนี้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือเราได้ด้วยนะครับสามารถดูหนังได้ด้วยนะครับในนี้มีโหมดวิดีโอที่เราสามารถสตรีมวิดีโอขึ้นไปในระบบที่เราอยากดูได้นะครับผมซึ่งความสามารถตัวนี้ก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าเราสามารถสตรีมได้เร็วแค่ไหนนะครับผมเพิ่งอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับผมว่ามันแจ่มอ่ะคือผมโหลดหนังมาหรือว่าโหลดคอนเสิร์ตอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วอยู่ต่างจังหวัดอยู่ข้างนอกเงี้ยไม่ได้เอาใส่มือถือเพราะว่ามันขนาดมันใหญ่ใช่ไหมผมก็สตรีมผ่านเจ้า NAS เนี่ยที่อยู่ที่บ้านแล้วผมก็นั่งรถไปแล้วผมก็ดูคอนเสิร์ตไปฟังเพลงไปได้เลยนะฮะเพลงเราก็เก็บได้เหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างนึงคุณสมบัติอีกอย่างนึงที่เรียกว่ามันเหมาะสมกับคนที่เป็น developer หรือว่าทำเว็บด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวเนี้ย
มันคือคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งนะที่เปิดสแตนด์บายตลอดแล้วมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในนี้แล้วพื้นที่เก็บอยู่ในนี้แล้วแน่นอนว่าคุณสามารถทำเซิร์ฟเวอร์เว็บส่วนตัวได้ด้วยนะฮะส่งไฟล์ผ่าน FTP หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องใช้งานในเรื่องของทำเว็บหรือ develop เว็บต่างๆครับตัวเนี้ยมันใช้งานได้ด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่า IP ฟิก IP ต่างๆได้ด้วยนะครับผมขอแนะนำนะครับผมสำหรับในการใช้นะครับนี่เบื้องต้นคร่าวๆนะผมใส่ฮาร์ดดิสก์ไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์ของ Seagate นั่นเองนะฮะผม Seagate ของ Ironwood นะครับผมซึ่งตัวนี้ผมใส่อยู่ที่2 TB นะครับซึ่งเจ้าฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับผมถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับ NAS โดยเฉพาะนะฮะขอแนะนำเลยนะครับผมถ้าใครใช้ NAS นะครับควรจะใช้ฮาร์ดดิสก์ที่รองรับกับการแบ็กอัพกับ NAS ด้วยซึ่งถ้าเราใช้ Seagate นะครับ Ironwood ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้คู่กับ Synergy ได้เลยเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ร่วมกันนะครับทำให้สามารถใช้งาน NAS ได้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าเขาจะมีตัวเป็น Disk Health Manager นะครับที่คอยดูแลนะครับผมฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่ให้มันสูญหายนะครับผมแล้วก็มีการแบ็กอัพให้เราด้วยทำงานคู่กันเนี่ยเหมาะสมมากนะครับส่วนวิธีการใส่นะครับผมเอาคร่าวๆให้ดูนะครับเขาจะมี4เบย์อยู่ในนี้นะครับผมก็คือ4ช่องนะให้เราถอดออกมาแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยครับตัวนี้ประกอบง่ายมากไม่ต้องใช้น็อตเลยนะครับเอาฮาร์ดดิสก์ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบไปข้างๆนะครับผมให้ตรงช่องนะฮะเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมวางไว้ปุ๊บทีนี้เราก็กดปึ๊กล็อกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีกุญแจให้เราล็อกด้วยนะฮะทีนี้เราก็แค่เสียบสายแลนนะครับติดตั้งอะไรซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยนอกจากที่จะเก็บพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ได้แล้วนะครับด้านหลังนะครับผมด้านใต้นี่เองก็จะมีเป็นสำหรับเก็บ SSD นะครับเราเอา SSD นี่นะครับผมใส่เข้าไปนะครับซึ่งสามารถใส่ได้2ช่องเลยนะครับเอา SSD นะครับผมเป็นพวกตระกูล M2 NVMe อะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถให้มันเป็นแคสเราได้ด้วยซึ่งแคสเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกการอ่านไฟล์ข้อมูลเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาลองดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีอะไรบ้างด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับซึ่งจะเป่าความร้อนออกมาจากในตัวเครื่องนะครับผมถ้าใครอยู่ในห้องแอร์แล้วก็สบายไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็เครื่องนี้มันไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเสียบสายแลนนะครับแล้วก็เสียบสายแลนผ่านเราเตอร์ของเราได้เลยนะแล้วก็มีช่องเป็นแลนอีกตัวหนึ่ง2อันนะครับสามารถเสียบเน็ตเวิร์กได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นช่อง power นะครับช่องนี้ครับผมก็จะเป็นในหมวกของใส่ SATA ได้ด้วยนะฮะ SATA มาเสียบปุ๊บเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นช่องนะครับจะเป็น USB 3นะครับเราสามารถใส่ USB 3เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ external อีกลูกนึงก็ได้หรือ USB นะครับผมข้างหน้าก็มีเหมือนกันนะฮะข้างหน้าก็จะเห็นว่ามี USB อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบไฟนะครับผมแสดงสถานะต่างๆในฮาร์ดดิสก์4ตัวนี้ที่ทำงานอยู่นะฮะถ้าฮาร์ดดิสก์ลูกไหนทำงานอยู่มันก็จะมีไฟขึ้นนะครับผมตรงนี้สามารถใส่แรมเพิ่มได้ครับโดยเดิมทีเขามีแรมมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่แรมเพิ่มเข้าไปได้อีกซึ่งมันจะทำให้ในการเข้าถึงข้อมูลหรืออะไรเนี่ยมันก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่หน่วงมากนะแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องการที่อยากจะใส่แรมเพิ่มก็ไม่เป็นไรครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากมีการใช้งานเข้าถึงหลายๆคนนะครับผมมันก็อาจจะช้าลงนิดนึงนะก็เพิ่มแรมเข้าไปนะซึ่งแรมตัวนี้ก็สามารถหาซื้อแรมได้ทั่วไปมาใส่นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าวิธีการติดตั้งนั้นทำยังไงแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยเด่นๆของมันนะครับผมขอบอกเลยว่าเด่นมากนะฮะในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งได้ง่ายๆเลยนะครับผมไม่ยากเลยถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ไปอยู่แล้วก็ติดตั้งได้ง่ายครับผมก็ดูขั้นตอนนะครับในคู่มือได้เลยหรือว่าแมนนวลที่เขามีไว้ให้นะครับผมทีนี้ในการติดตั้งนะครับเราจะต้องใช้นะครับผมฮาร์ดดิสก์ที่มีที่เราไม่ได้ใช้อะครับผมเป็นว่างๆเปล่าๆนะครับพร้อมที่จะใช้งานกับ NAS ตัวนี้เพราะว่ามันจะทำการเคลียร์หรือว่าฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นนะครับเป็นแบบใหม่เลยนะฮะถ้าใครมีข้อมูลอยู่ก็แนะนำให้แบ็กอัพเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็โปรแกรมจะทำการติดตั้งรอสักพักนึงครับผมแล้วก็ตัว NAS เนี่ยจะรีสตาร์ทรีระบบทำระบบให้ใหม่สำหรับพร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผม NAS จะให้เราตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วก็พาสเวิร์ดต่างๆนะครับผมแล้วก็ Quick Connect นะครับผมที่เราสามารถที่จะ Connect ได้อย่างรวดเร็วง่ายๆแล้วก็ไวๆนะครับซึ่ง Connect จากที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้พอเราเข้านะครับผมเราสามารถที่จะเข้าจากเดสก์ท็อปของเราได้เลยที่สร้างจาก Quick Connect ไว้แล้วนะครับผมมาในส่วนขั้นตอนต่อมานะครับผมก็คือหน้าจอนี้ทั้งหมดจะเป็นเดสก์ท็อป
ในส่วนของ NAS นะครับให้เราทำการยืนยันแอคเคาท์ของเราก่อนนะครับที่ส่งมาในเมลนะฮะพอยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทีนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับใน NAS เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราใช้งานนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีด้วยทีนี้ในการใช้งานนะครับผมเราจะต้องเรียกว่าสร้างโวลูมขึ้นมาใหม่นะครับฮาร์ดดิสก์ทีนี้ใครต้องการจะทำเรทนะครับผมสามารถไปหาข้อมูลได้นะครับว่าเราต้องการทำเรทอะไรนะฮะแล้วก็ตั้งค่าวอลลุ่มของเราให้เรียบร้อยหรือถ้าใครที่มีใช้งานหลายคนนะครับก็พยายามเซตอัพจากตรงนี้นะครับผมเซตอัพเป็นชื่อแต่ละคนเอาไว้นะครับพอวอลลุ่มสร้างเสร็จปุ๊บเราสร้างยูเซอร์ของเราเองนะฮะถ้ามีหลายคนสร้างยูเซอร์แยกๆเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการตัดต่อนะครับผมเราจะใช้งานร่วมกับ NAS ยังไงนะฮะใน Premiere Pro นี่เราสามารถที่จะเรียกไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์กได้นะครับผมอันนี้ในนี้ผมก็เรียกผ่านเน็ตเวิร์กเลยซึ่งเป็น IP ที่ผมฟิกเอาไว้สำหรับ NAS นะครับแล้วก็เข้าไปในพาธหรือรูทต่างๆที่เราเก็บฟุตเทจเอาไว้ใน NAS นั่นเองนะแล้วเราก็เปิด Open ขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับผมมันจะใช้เน็ตเวิร์กของเราที่เรามีนะครับในการดึงไฟล์เข้ามาอ่านนะครับผมจากปกติเรียกว่าเอาฟุตเทจจากฮาร์ดดิสก์นะอ่านจากฮาร์ดดิสก์แต่ทีนี้เราจะอ่านจาก NAS แทนโดยใช้ระบบเน็ตเวิร์กของเราถ้าใครมีระบบเน็ตเวิร์กที่ดีๆแรงๆครับสามารถที่จะแบบตัดต่อได้แบบรวดเร็วมากนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมใช้เน็ตเวิร์กจาก Wi-Fi ครับซึ่งเป็นซิม 4G นะครับผมก็เห็นว่าไม่กระตุกเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็จะเห็นว่าระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยมันอ่านอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็สามารถที่จะตัดต่อโดยใช้แลนในระบบแลนเดียวกันนะฮะถ้าใครมีทำงานหลายๆคนหรือว่าหลายๆเครื่องพร้อมกันนะฮะเจ้าตัว NAS ตัวนี้ก็รองรับด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือถ้าเรามีคนตัดอยู่ 3-4 คนฮะแล้วก็ต้องการที่จะแบบว่ามีฟุตเทจอยู่ใน NAS เนี้ยแต่ว่าไม่ต้องการที่จะแบบโอนถ่ายไปโอนถ่ายมานะครับมันจะเสียเวลานะครับก็ใช้วิธีนี้นะฮะในการโหลดฟุตเทจจากใน NAS โดยตรงเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเวิร์กโฟลว์ง่ายๆนะครับที่ลองเอาไปปรับใช้กันดูกับองค์กรของเราหรือว่าในทีมงานของเราเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันโมบายนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่าน Google Store นะครับผม Google Play นะฮะหรือว่า App Store ต่างๆของ Synergy นะครับผมเขาก็จะมีแอปให้เราเลือกใช้งานซึ่งผมว่ามันก็ครอบคลุมนะฮะแล้วก็มีทั้ง DS File นะครับหรือว่า DS Station นะครับซึ่งเอาไว้ดูแล้วก็จัดการต่างๆในส่วนของ NAS ของเรานะฮะส่วน DS File เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูไฟล์ใน NAS ของเราผ่านออนไลน์ได้เลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะเราสมมุติเราไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว NAS เราเปิดอยู่เราต้องการที่จะโหลดไฟล์ตัวเนี้ยเข้ามาในมือถือเรานะฮะก็สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับ Synergy Drive นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ผมว่าเหมาะสมมากกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็แชร์นะครับผมหรือว่าตั้งค่าอื่นได้นะฮะแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะครับผมระบบดาวน์โหลดก็เช่นกันนะครับเราสามารถสั่งการผ่านดาวน์โหลดได้จากมือถือเราเลยวิเศษมากๆเลยนะแม้แต่เราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็รีโมทเข้ามาใน NAS แล้วก็สั่งให้มันดาวน์โหลดนะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของ NAS เองเลยหรือแม้แต่การสตรีมนะครับผมสตรีมมีเดียนะครับเราอยากจะดูวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สามารถดูได้ผ่าน DS Video นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เขามีไว้ให้แล้วนะครับเหมือน Netflix ในบ้านเราเองนะครับผมสามารถที่จะกดดูแล้วก็สามารถที่จะแชร์ได้ด้วยผมก็แนะนำครับให้ลงแอปพลิเคชัน VLC นะฮะในการที่จะเปิดดูหรือว่าถ้าใครที่อยากจะสตรีมไปที่ Chromecast TV อีกรอบนึงก็ใช้ตัวนี้สตรีมต่อได้อีกนะครับผมทีนี้ยังไม่หมดนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยเขามีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Security ต่างๆนะครับผมการ Backup นะฮะหรือว่าระบบ Cloud นะครับเราสามารถสร้าง Cloud ได้ด้วยนะฮะมีคนคิดไปถึงว่า NAS เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกเก็บไฟล์หรือว่าเข้าไปดูนะฮะกล้องวงจรปิดของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แชทนะครับผมนะตัวนี้สามารถเก็บแชทได้ด้วยนะฮะเป็นแชทในองค์กรของเราเองถ้าใครใช้ NAS อยู่เนี่ยแล้วก็มี ID หลายๆคนอยู่ในนั้นใช่มั้ยครับเราใช้แชทใน NAS ได้เลยแล้วก็ระบบ Security สามารถที่จะตั้งนะครับผมตั้งว่าอยากจะให้มันแบ็คอัพเนี่ยทุกๆกี่วันนะครับวันไหนต้องการแบ็คอัพอะไรหรือว่าแม้แต่ว่าเจ้าโมเมนต์นะครับผมโมเมนต์ตัวนี้ก็จะเก็บว่าเหมือนเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราชอบนะครับเราสามารถที่จะเก็บรูปต่างๆอะไรต่างๆนะครับเป็นโมเมนต์เอาไว้แล้วมันก็จะแบ็คอัพเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันโมเมนต์ตัวนี้นะครับสำหรับ NAS นะครับผมของ Synergy ครับเป็นการลงทุนซื้อครั้งเดียวนะฮะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ
ไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนเหมือนกันที่เราไปเช่าคลาวด์หรือเช่าพื้นที่อื่นในการเก็บไฟล์จ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะฮะอันนี้เราจ่ายครั้งเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าข้อมูลต่างๆในการเข้าถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชร์ไฟล์หรือว่าเราต้องการแชร์ให้เพื่อนๆหรืออัปโหลดไฟล์เข้ามาในคลาวด์ของเราได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็อินเทอร์เฟซเนี่ยใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องมีความรู้เรื่อง IT ก็สามารถทำงานได้เหมือนกันซึ่งผมมองว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือความสามารถเด่นๆของเจ้า Synology นะครับผม D-Station หรือว่า NAS นะครับรุ่น DS920 Plus เลยนะฮะตัวนี้นะครับเหมาะสมกับทุกคนผมว่าเหมาะสมกับตั้งแต่คนที่ทำงานคนเดียวหรือว่าแม้แต่ทำงานแบบ2คน3คน4คนขึ้นไปประมาณสัก10คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่ามันคุณสมบัติเนี่ยผมว่าคุณภาพนี้เต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพกฮาร์ดดิสอะไรที่มันแบบเยอะแยะจีบประถานะฮะแล้วก็เวลาเราไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ใช้งานผ่านเจ้า NAS ของเราส่วนตัวเนี่ยผ่านเน็ตเวิร์กได้เลยราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่หมื่นปลายๆผมว่ามันสมเหตุสมผลนะกับการซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับผมหรือว่าจะใช้งานในบริษัทของเราก็ได้ถ้าทำงานโปรดักชันนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับผมใช้คู่กันเด็ดดวงมากนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผม Synology นะครับผมแล้วก็ซีเกตนะครับผมที่ส่งอุปกรณ์เหล่านี้มาให้ผมใช้นะครับถ้าใครสงสัยอุปกรณ์สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับในการใช้งานด้านอื่นๆนะครับสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมหรือว่าจะสอบถามผ่าน Synology ก็ได้นะครับผมแล้วก็ซีเกตได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากอุปกรณ์เจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม DS920 Plus ของ Synology แล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้ฮาร์ดดิสก์ของ Seagate Ion Wolf คู่กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ